อดันเต้คันเพลสวัสดีค่ะและวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเราก็มาพบกับนายคิดได้เซนไวส์ช่วงเวลาที่นวานจะมาเจอทุกๆคนดูพร้อมกันกับแบ่งปันเรื่องราวข้อคิดที่นวานได้จากช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่โบสถ์ค่ะรู้สึกนวานจะหายไปแบบหลายสัปดาห์มากเลยนะคะเกือบจะเดือนเลยเนอะก็มีทั้งเรื่องราววุ่นวายของตัวเองนะคะของเรื่องงานแล้วก็ความยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ตอนนี้นวานกลับมาแล้วค่ะและเช่นเคยนะคะเมื่อนวานมาคลิปจับแบบออนไซต์ค่ะจะมาตั้งกล้องแบบเดิมก็ลำบากฉันนวานจะใช้ฟุตเทจที่นวานบันทึกมาจากช่วงที่นวานบันทึกเป็นเขาเรียกเฝ้าเดี่ยวค่ะคือการอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวนะคะแต่ว่าเนื้อหาที่นวานจะพูดถึงค่ะจะเป็นเนื้อหาคำเทศที่นวานได้จากที่โบสถ์ค่ะหัวข้อเทศในสัปดาห์นี้นะคะเป็นหัวข้อที่นวานอ่านแล้วเฮหนักมากเฮจริงหรือนั่นก็คือ it's good to be fail ข้อดีของการที่เราได้ล้มเหลวค่ะแบ็กกราวด์เรื่องราวนะคะมาจากหนึ่งในสาวกของพระเยซูค่ะคือชื่อคุณปีเตอร์นะคะหรือคนไทยเรียกว่าเปโตรเขาก็ได้โบสต์นิดนึงท่านน่าจะติดตามพระเยซูตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรจะไม่ทิ้งไปไหนเลยพระเยซูก็อาจริงเหรอแล้วก็ใช่จะไม่ทิ้งแน่นอนแต่พระเยซูได้ทำนายค่ะว่าก่อนไก่ขันเนี่ยเปโตรจะปฏิเสธว่ารู้จักพระองค์ถึง3ครั้งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเปโตรเขาก็แบบว่าดึงดันไม่จริงหรอกไม่ใช่ฉันจะแบบว่าไม่มีทางทิ้งพระเยซูไปได้แต่ว่าในช่วงที่พระเยซูถูกทางการโรมจับตัวไปนะคะก็มีคนที่มาเห็นแล้วบอกเอ้ยนี่มันเป็นคนที่ติดตามพระเยซูนี่นาแล้วความกลัวของเขาทำให้เขาปฏิเสธพระเยซูพอกลุ่มคนที่2มาเห็นทักเขาอีกครั้งเขาก็ปฏิเสธจนครบ3ครั้งแล้วไก่ก็ขันเปโตรเมื่อรู้ตัวก็รู้สึกว่าเขาได้ทำผิดนอกจากนั้นแล้วเขาก็ได้เห็นถึงจุดอ่อนของตัวเองนะคะว่าคำพูดที่เขาเคยพูดโอ้อวดออกไปเนี่ยเขาไม่สามารถทำได้จริงและความผิดพลาดครั้งนี้ทำไมถึงนับว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆได้นะคะอย่างแรกที่อาจารย์สอนเลยหลายๆครั้งเราผิดพลาดเราล้มลงเพื่อที่เราจะได้พบเห็นตัวเองค่ะย้อนกลับไปที่เปโตรนะคะเปโตรเป็นสาวกที่ค่อนข้างพูดจาผงผางนะคะอย่างที่ในเหตุการณ์ที่บอกว่าเขามั่นใจว่าเขาจะไม่ทิ้งพระเยซูไปไหนแต่เมื่อสถานการณ์บางอย่างมันมาถึงอะค่ะมันเป็นความจำกัดบางอย่างที่ในที่สุดแล้วเราได้รับรู้ว่าเฮ้ยเราเองก็มีบางอย่างที่ทำไม่ได้ย้อนกลับมาที่ตัวเราค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าหลายๆครั้งแล้วเราจำเป็นจะต้องผิดพลาดล้มลงเจออุปสรรคเพื่อที่เราจะตระหนักว่าสุดท้ายแล้วเรายังมีจุดอ่อนอะไรเรารับรู้ว่าเรามีจุดอ่อนเพื่อที่เราจะได้พัฒนาและสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนที่เข้มแข็งยิ่งกว่าเดิมค่ะในข้อที่2ค่ะเราผิดพลาดเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้คุณค่าของผู้อื่นมีอาจารย์ท่านหนึ่งในพระคัมภีร์นะคะชื่อว่าพอลนวานพูดถึงอาจารย์พอลหรือเปาโลหลายต่อหลายครั้งมากนะคะใน My Kid Doesn't Divide ก่อนที่พอลจะเป็นพอลทุกวันนี้นะคะเขาเป็นซอลมาก่อนค่ะตัว S นะคะคือซาโลเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองมากค่ะเพราะว่าเขาก็ทั้งเก่งกาจมีความสามารถพื้นเพความรู้ก็ดีนะคะแล้วก็ชาติกำเนิดนี่คือสุดยอดมากเขาเก่งจนเขาไม่ฟังใครค่ะจนวันหนึ่งนะคะที่เขาตาบอดขึ้นมาเขาต้องพึ่งพาผู้อื่นอีกมากมายเลยค่ะในช่วงเวลานั้นเขาจึงได้เรียนรู้ที่จะได้พึ่งพาคนอื่นและได้มองโลกในมุมมองที่เปลี่ยนไปและที่สำคัญที่สุดคือเขาก็ได้รับพระเยซูเข้ามาในจิตใจและทำให้ชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ได้สอนว่าในพระคัมภีร์เนี่ยพระเยซูไม่เคยปล่อยให้ใครทำแบบ one man show อะค่ะมักจะให้ทุกคนแพ้อัพเป็นงานกลุ่มงานคู่เสมอนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถทำเรื่องทุกอย่างทั้งหมดด้วยตัวเราคนเดียวได้อาจจะทำได้ก็จริงแต่ก็จะช้าไปความล้มเหลวในบางครั้งทำให้เราสัมผัสถึงจุดอ่อนของตัวเองทำให้เราสามารถเปิดใจที่จะมองเห็นคนรอบข้างเห็นคุณค่าและให้ความเคารพและเมื่อถึงวันนั้นเราจะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสบายใจและอย่างราบรื่นค่ะและในข้อที่3นะคะเราผิดพลาดเพื่อที่ได้รับรู้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าค่ะจากเรื่องราวในพระคัมภีร์นะคะเมื่อเปโตรปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งพระเยซูก็ถูกตรึงนะคะหลังจากนั้นก็ได้ฟื้นคืนพระชนค่ะเมื่อพระองค์ได้ทรงฟื้นคืนพระชนแล้วนะคะก็กลับมาสั่งสอนกับสาวกที่เหลือค่ะและเมื่อเปโตรได้พบกับพระเยซูนะคะสิ่งหนึ่งที่พระเยซูก็ได้บอกกับเปโตรก็คือไม่ว่าทำอะไรพระองค์ทรงให้อภัยเพราะว่าเราได้ผิดพลาดต่อคนคนหนึ่งอย่างหนักแต่เมื่อเขาให้อภัยและนับให้เริ่มใหม่เหมือนกับเป็นศูนย์เลยนะคะมันทำให้เราได้รับรู้ว่าเขารักเรามากขนาดไหนและนั่นก็เป็นสิ่งดีๆที่เปโตรได้จากความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของเขานะคะแล้วคุณล่ะคะรู้สึกว่าได้ทำอะไรที่พลาดไปต่อใครสักคนหรือเปล่าทุกคนย่อมมีจุดที่เคยทำผิดพลาดค่ะแต่นวานคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดอย่างไรในเมื่อเราไม่สามารถจะแก้ไขเรื่องราวในอดีตได้แต่เราสามารถเต็มตัวของเราปรับปรุงตัวเพื่อไปสู่อนาคตและเมื่อเราเตรียมพร้อมถึงวันนั้นแล้วอย่าลืมที่จะให้อภัยตัวเองด้วยนะคะและในค่ำคืนนี้นะคะนวานก็ขอให้ความรั
ักของพระเจ้าอยู่ครอบครองหัวใจทุกๆคนค่ะขอบหัวใจดวงไหนที่เกิดความเหนื่อยล้าสบายกายไม่สบายใจขอให้มันพัดออกไปด้วยพระคุณความรักของพระเยซูขอพระเจ้าทรงอวยพรค่ะ